กลับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะต้อนรับคุณต้นวรเทพค่ะครับสวัสดีครับน้องต้นครับง่วยสวัสดีคุณสถาพรและสวัสดีคุณผู้ชมครับผมครับนะฮะอ่ะก็วันนี้เรา3คนก็ทำให้เห็นอีก1ครั้งใส่เสื้อเหลืองกันนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับเขาก็เชิญชวนให้ใส่เสื้อเหลืองกันจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมใส่มาเป็นเดือนแล้วล่ะแต่ว่าก็ท็อปนิวส์เราพิธีกรทุกท่านที่ออกมาเจอคุณผู้ชมเราก็จะใส่เสื้อเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความปลื้มปิติในวาระพิเศษครบ6รอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะที่หลายหน่วยงานได้จัดขึ้นนะคะซึ่งประชาชนคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานในการชมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลโครงการในพระราชดำริได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงเช้านายกเศรษฐาทวีสินเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแล้วก็มีการมอบบ้านนะคะที่ได้ทำกินในตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็คือภารกิจแรกเนี่ยเมื่อไปถึงนะคะก็ไปที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการจัดหาที่ดินในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมในการจัดสรรให้ประชาชนเนี่ยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศให้ประชาชนได้อาศัยทำกินในที่ดินตามสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายเนื้อที่ประมาณ 72,000 ไร่นะคะเมื่อไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมีการมอบสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุแก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้นั่งรถเข็น2รายด้วยกันครับนอกจากนั้นเนี่ยครับทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินเอกนั้นก็เดินทางไปที่การดำเนินโครงการซ่อมบ้านพักเนี่ยผู้ยากไร้และผู้พิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยนายกเนี่ยได้มอบป้ายบ้านให้กับผู้ร่วมในโครงการซ่อมบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้เนี่ย6รายด้วยกันก่อนร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับมอบในโครงการดังกล่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีได้ถอดรองเท้าเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมภายในบ้านหลังที่1ของนายสมเพ็งแก้วมณีอายุ49ปีบ้านเลขที่52หมู่ที่4ตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและก็ยากไร้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปภายในชุมชนนะครับโดยจุดที่ปรับปรุงก็คือห้องน้ำโครงหลังคาพื้นแล้วก็หน้าต่างนะครับนายกยังกล่าวขอบคุณกองกำลังการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับที่ช่วยปันสุขไม้ประชาชนขอบอกว่าขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับประชาชนยังผูกผ้าขาวม้าให้นายกด้วยนะทีมงานมีภาพที่นายกเนี่ยนะครับไปบ้านนะครับในโครงการซ่อมแซมบ้านไหมฮะนี่คือตอนที่มอบสัญญาการเช่านะฮะแล้วหลังจากเสร็จมอบเนี้ยก็ไปมอบบ้านนะฮะซึ่งบ้านเนี่ยกองทัพเนี่ยก็ไปดำเนินการเนี่ยในการซ่อมแซมให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ยากไร้นะครับก็คือมีกอรมน.ปันสุขนะครับที่ดำเนินการโครงการนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยในช่วงท้ายนะคะทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการขอบคุณทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพอากาศเองก็ตามกองทัพบกแล้วก็มีการขอบคุณกรมธนารักษ์นะคะที่ช่วยผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทางกองทัพเองไม่ใช่แค่ทำงานร่วมกันกับกรมธนารักษ์ในการจัดหาที่ดินอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของระบบชลประทานที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการเนี่ยก็เข้าไปดูแลในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายในการพยายามขยายสินค้าการเกษตรส่งผลราคาพืชผลให้ดีขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขมีรายได้ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะครับนะฮะที่กรุงเทพมหานครที่ทำการพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักก็เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับนี่ใส่พร้อมใจกันเลยเหลืองอร่ามจริงๆก็เป็นเหลืองที่สดมากนะครับคือเขาคงทำมาเพื่อให้สมาชิกพรรคทุกคนได้สวมใส่แล้วครับก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกพัชรพัชรวาทวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
คุณไพบูลย์นิติตะวันคุณชัยวุฒนาคมานุสรคุณตรีนุชเทียนทอง3คนนี้รองหัวหน้าพรรคพลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์นายทะเบียนสมาชิกพรรคและเหรัญญิกนายอุตมะสาวนายนประธานกรรมการด้านนโยบายและการปฏิรูปนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาด้วยนะครับแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็นำคณะผู้บริหารส.ส.สมาชิกและประชาชนในจังหวัดต่างๆเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณอาคารที่ทำการพักด้วยสุดท้ายพอหลังจากที่กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันด้วยนะครับทีนี้ผมพยายามดูอยู่เห็นชัดๆอ่ะที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดชื่อมีคุณวราเทพรัตนากรไม่สักครู่นี้ครับแล้ววันผมไปไหนอยู่เหมือนกันวันอยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่ที่ไหนอยู่ในนี้มีรูปนี่มีรูปนี่วันอยู่บำรุงเขาลงรูปว่าเขาถ่ายรูปคู่กับคุณอะไรอ่ะเรืองไกรลีกิจวัฒนะใช่ไหมสมาชิกน้องใหม่ไฟแรงนี่ไงเห็นไหมไม่อยู่ได้อย่างไรค่ะร่วมกิจกรรมครั้งแรกแล้วเขาก็มี FC นะตามไปเชียร์ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพี่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก็ถูกบีบให้ลาออกสักขนาดนี้นะฮะเอาล่ะนั่นที่พรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมและก็ประชาชนชาวไทยร่วมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในช่วงที่ได้มีการซ้อมเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราได้มีโอกาสไปชมการซ้อมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาณมหาณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะคะแล้วก็ครั้งนี้ใช้ชื่อตอนว่ารวมพลอาสาจงรักพระจักรีเป็นการรวมพลนักแสดงโขนตั้งแต่รุ่นศิษย์จนถึงรุ่นครูเป็นครั้งแรกนำแสดงโดย2ศิลปินแห่งชาติค่ะคุณสุภชัยจันทร์สุวรรณและก็คุณไพฑูรย์เข้มแข็งซึ่งการแสดงโขนเรื่องตอนรวมพลอาสาจงรักพระจักรีนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินผู้เชี่ยวชาญการแสดงโขนในบทบาทต่างๆแล้วก็ความงดงามของกระบวนการหรือว่ากระบวนท่ารำที่หาชมได้ยากส่วนเนื้อหาของโขนรามเกียรติ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นการเสนอเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในแต่ละตอนที่นำมารวมเอาไว้จึงเป็นชื่อว่ารวมพลอาสาจงรักพระจักรีและก็ครั้งนี้เป็นการดำเนินเรื่องราวแบบกระชับการพากการเจรจาเพลงหน้าพาดแบบโบราณและก็มีเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานอย่างนั้นของครูน้อยค่ะดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้กำกับการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆคือครั้งนี้เนี่ยมีทั้งนักแสดงที่มีทั้งคุณครูลูกศิษย์หลายคนเนี่ยมาร่วมแสดงร่วมกันและก็ทางครูน้อยเองก็ภาคภูมิใจที่รับเกียรติในการร่วมแสดงครั้งนี้ค่ะตอนนี้พิเศษก็คือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมใจกันรวมพลังกันระหว่างบรรดาครูบาอาจารย์มีทั้งศิลปินแห่งชาติมีทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของหลายๆสถาบันหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิไลนาฏศิลป์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการรวมกันทั้งครูแล้วก็ลูกศิษย์นะครับที่เป็นทั้งลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์เป็นองค์ความรู้ที่เด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะได้เขาจะภาคภูมิใจที่ได้มาหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงในโขนเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้และนอกจากนี้นะคะยังมีนักแสดงที่เป็นชาวต่างชาตินะคะที่เรียกว่าเขาหลงไหลในการแสดงโขนมานานกว่า10ปีก็คือคุณเบนจามินตากีคนนี้เป็นชาวแคนาดาค่ะแล้วครั้งนี้ก็จะรับบทเป็นเสนาลิงหนึ่งในทัพวานรที่จงรักภักดีต่อพระรามฐานะของคุณเบนจามินบอกเลยว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเลือกให้เขาร่วมแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ
ตั้งแต่แรกที่ได้มาอยู่เมืองไทยครับผมก็ได้เห็นโขนได้รู้สึกว่าแบบเป็นศิลปะที่แบบมีความสวยงามมีความร่วมแบบหลายด้านครับมันมีทั้งแบบการทำฉากมีการร้องมีการพากมีการเต้นมีการสู้ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นศิลปะที่แบบมีหลายด้านและผมก็ชอบครับหลังจากนั้นตอนที่เราได้บทบาทมาเป็นลิงผมก็ยิ่งแบบสนุกเพราะว่าบทบาทของลิงมันมีไม่รู้เราต้องเตี๋ยงกาแล้วก็แบบเราต้องแบบลิงแบบเป็นตัวที่แบบสนุกครับผมก็ไม่รู้เราชอบเราบอกไม่ถูกครับเพราะว่าเราตั้งแต่แรกคือใจรักเราก็อยากจะเรียนแล้วก็มาร่วมในงานการแสดงโขนด้วยครับตั้งแต่นี้เป็นเพียงแค่ภาพในช่วงของการซักซ้อมเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่มีหัวใจรักในศิลปะความเป็นไทยอย่างคุณธเนศปากวิเศษหรือว่าคุณตีรัตวิสุทธิพันธ์เนี่ยที่มาร่วมแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปร่วมชมได้ค่ะวันเสาร์ที่27กรกฎาคมและก็วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนะคะในรอบเวลาก็คือบ่าย2โมงณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนั่นเองค่ะครับนะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกครับหลายหน่วยงานนั้นก็มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติกันนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเองเนี่ยครับได้ร่วมกันทำมาแล้วก็เราก็มาบอกเล่าบอกกล่าวกันนั่นก็คือของตำรวจสอบสวนกลางที่ทำกิจกรรม CIB Love บอกรวมใจบอกรักในหลวงนะครับคุณผู้ชมแล้วจากที่เรามาออกข่าวเนี่ยวันนั้นจำได้ไหมที่พี่ต้นบอกว่าขอไปรษณียบัตรไปเขียนเนี่ยนะปรากฏว่าน้องปรางไหมครับผมน้องปรางไหมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็น FC ของพวกเราทุกๆคนนี่แหละนะฮะน้องปรางไหมเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยมีอากงนะครับเปิดเนี่ยเนชั่นตอนสมัยเราอยู่ช่องเนชั่นน้องก็นั่งดูทุกเช้าทุกวันนะครับจนกระทั่งเราหายไปจากหน้าจอตอนนั้นน้องเนี่ยทำคลิปให้แม่ถ่ายคลิปส่งมาให้ผมว่าเอ๊ะลุงถาไปไหนทำไมไม่เจอหน้าจอทีวีแล้วนะตอนนั้นเมื่อปี2563พอเห็นว่าเรามีกิจกรรม CIB เนี่ยนะครับบอกรักในหลวงน้องอยากได้ไปรษณียบัตรครับอยากเขียนบอกรักในหลวงแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายคลิปมาไปฟังครับในสิ่งที่น้องสื่อสารไปถึงพระองค์ท่านครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชรีวันศรีอัมพันธ์ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวัฒน์วิทยาค่ะหนูก็ขอขอบคุณช่องทำนิวแล้วขอขอบคุณลุงหานะคะที่ให้โปสการ์ดหนูมาค่ะโปสการ์ดใบนี้นะคะหนูได้เขียนให้ในหลวงค่ะในเนื่องวันคล้ายวันเกิดของในหลวงนะคะหนูก็ขอให้ในหลวงนะคะมีสุขภาพที่ยืนนานค่ะพระองค์หวังสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาที่ท่านต้องการค่ะและหนูก็ได้เขียนประโยคภาษาจีนสั้นๆไว้ให้กับพระองค์ท่านด้วยนะคะว่า祝您生日快乐祝您身体健康แปลว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ครอบครัวหนูแล้วก็ตัวหนูด้วยนะคะหนูรักพระมหากษัตริย์หนูรักพระราชินีหนูรักสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ค่ะแล้วก็หนูรักลุงตู่ด้วยค่ะแล้วก็ขอฝากประโยคสั้นๆไว้รอบสุดท้ายวันที่จะจบคลิปก็คือ祝您生日快乐祝您身体健康แปลว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้พระองค์ท่านมีสุขกับภาพที่แข็งแรงค่ะน้องปังไหมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะนี่ค่ะหวังว่าพระองค์น่าจะชอบนะนี่ฮะน้องเขียนนะครับทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็บอกเล่าเป็นเรื่องราวน้องเนี่ยไม่ได้เขียนแค่คนเดียวนะขอไปเพิ่มเอาไปให้เพื่อนที่โรงเรียนในระดับชั้นป.5 เขียนนะฮะเพราะเพื่อนอยากเขียนแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้นี่ฮะวันนี้พวกเราเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารอบที่6ของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้พวกเราในนามของโรงเรียนราชวัฒน์วิทยาในระดับชั้นป.5 ได้เขียนโปสการ์ดไว้ให้ในหลวงค่ะพวกเราจะขออวยพรให้พระองค์ตั้งกล้องนะคือตั้งกล้องนะไม่ได้มีผู้ใหญ่ใครไปตั้งกล้องถ่ายเองแบบนี้แหละตั้งกล้องถ่ายเองเห็นไหมเมื่อสักครู่เอื้อมมือไปปิดกล้องตั้งกล้องถ่ายกันเองเพราะที่โรงเรียนราชวัฒน์เนี่ยตอนเรียนเนี่ยในเวลาเรียนเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์นี่ต้องรอเลิก
แล้วถึงจะเขียนแล้วก็ถ่ายส่งมาให้นะฮะนี่เป็นความน่ารักของเด็กๆที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกเนี่ยถึงพระองค์ท่านนะฮะก็ปรายศนียบัตรที่น้องๆส่งมาเนี่ยตอนนี้ผมเก็บทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้ตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะส่งต่อนะครับครับผมนะฮะอ่ะก็อย่างที่บอกแล้วครับวโรกาสพิเศษนี้กำลังมาถึงวันอาทิตย์นี้28กรกฎาคม2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคนไทยทุกคนแหละครับจงรักภักดีครับแล้วก็รู้ดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่เหมือนน้องคนเมื่อกี้หรือลูกหลานของคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผมเชื่อถ้าเราปลูกฝังในสิ่งที่ดีอธิบายให้เขาฟังว่าสถาบันกับประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกันนะครับไม่มีใครกดขี่ใครไม่มีใครอยู่เหนือใครไม่มีใครทำตัวกดทับใครอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีเป็นชาติไทยอันอุดมสมบูรณ์เป็นที่พึ่งพิงของคนทุกชาติทุกภาษามาได้เป็นร้อยร้อยปีก็เพราะความรักของคนไทยและความรักของสถาบันที่มีต่อกันและกันส่วนไอ้อกตัญญูทั้งผู้ชายผู้หญิงชี้หน้าและประณามมันได้แค่นั้นเองเนาะนะฮะแต่ว่าจากเรื่องราวของวโรกาสพิเศษที่กำลังมาถึงแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงฮอตมากคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่จริงๆไอ้เพลงเนี้ยผมเหมือนไม่อยากจะใช้คำของสารเขียวในสภาเดจาวูนะอะไรเดจาวูแต่ว่าโทษนะครับคุณผู้ชมลูกผมอะตอนเล็กๆอะจะมีเพลงอยู่เพลงนึงอะก็วววววคิดถึงลุงตู่เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะแต่คนจะร้องวววววคิดถึงลุงตู่วววววคิดถึงลุงตู่ไม่น่าเชื่อครับตอนนี้เพลงคิดถึงลุงตู่กำลังดังมากเลยใช่ไหมน้องมุ้ยคุณสถาพรใช่ใช่คือเปิดในโซเชียลตอนนี้จะเป็น Facebook เป็นInstagram เป็น TikTok ได้ยินหมดเลยคุณได้ยินกี่เวอร์ชันแล้วพี่สถาพรมันไม่มีเวอร์ชันอื่นด้วยหรออันนี้เวอร์ชันนี้คือเป็นสุภาพสตรีร้องคล้ายๆกับลูกกรุงครับคล้ายๆกับเพลงเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก Easy Listening ฟังสบายๆเสียงหวานๆลองฟังดูอ่ะให้ชีวิตเป็นราชเพลงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงลุงตู่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 คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายเพื่อคนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชเพลงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงลุงตู่นี่แหละครับจังหวะนี้จะคุ้นกันเยอะใช่ใช่ก็คือเป็น3เวอร์ชันที่เห็นตอนนี้เวอร์ชันคุณสุภาพสตรีเวอร์ชัน AI แล้วก็เวอร์ชันเฮียเสื้อแดงกางเกงส้มคนนี้แหละนี่คุณผู้ชมไม่ต้องเลยรู้นะตอนนี้แอบยิ้มอมยิ้มอยู่หน้าจอกันไปใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอกระแสนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราฟังกันเฉยๆแต่มันสะท้อนให้เห็นอะไรน้องมุ้ยมันสะท้อนให้เห็นถึงประชาชนที่กำลังรู้สึกว่าเอ้ยเอาเราพูดแบบเอาข่าวพูดนะคือพอสภาวะของค่าครองชีพที่มันถีบตัวสูงขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเริ่มไปเทียบว่าเอ๊ะที่ผ่านมาที่ถูกป้อนข้อมูลว่าสมัยรัฐบาลรัฐประหารมีทหารมาทำเนี่ยไม่เก่งไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเอ๊ะมาถึงตอนนี้
มันดีกว่าตอนนั้นไหมก็เลยเริ่มกลับไปคิดถึงตอนนั้นจนกระทั่งทนไม่ได้ฮะเต้นเร่าๆฮะใครทนไม่ได้ทนไม่ได้เต้นเร่าๆยิ่งนิด้าโพไปสำรวจมาค่ะโพที่คนอยากได้คุณประยุทธ์ถึงแม้จะเป็นองคมนตรีไปแล้วมาเป็นนายกเหอะกลับเข้ามาเป็นที่สองแล้วนะคือที่หนึ่งเนี่ยเป็นพิธาครับที่สองก็คือไม่รู้จะเลือกใครเป็นนายกตอนนี้ 20% แต่ที่สามหรือที่สองในโพคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะนิด้าโพทำถึงกระทนไม่ได้ภาษาจีนเรียกตุ้มต่วยช่อพันนิกาวานิชออกมาทันทีเลยครับช่อออกมาบอกว่ากระแสเพลงคิดถึงลุงตู่ฟีเวอร์ตอนนี้ไม่ควรจะให้เกิดนี่ถึงขนาดปิดกั้นเลยนะไม่ควรจะให้เกิดกระแสเรียกร้องพลเอกประยุทธ์แม้ผลโพลนิด้าบอกว่า 20% ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้แต่ไม่พูดนะว่าอันดับต่อไปคือลุงตู่เลยนะอันดับต่อไปคือลุงตู่เลยนะแต่คิดว่าคนกลุ่มนี้คือผิดหวังเขาใช้คำว่าอกหักไม่ได้อกหักจ้ะดีใจจ้ะช่อไม่ได้รู้เรื่องเลยผิดหวังจากการที่พลเอกประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีทำให้ทางทฤษฎีไม่มีโอกาสกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ใช่สวิงโหวตเตอร์แต่เป็นกลุ่มคนที่หาตัวแทนฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เชื่อมั่นศรัทธาไม่ได้ดังนั้นคำถามที่ว่ากระแสเกิดจาก IO หรือไม่ชอบบอก IO มีแน่แต่อันตรายอย่างยิ่งถ้าคิดว่าเป็นกระแสหลอกๆไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งสำคัญคืออย่าปฏิเสธว่าประชาชนยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกว่าพอรัฐบาลไม่ทำตามอย่างที่หวังก็ไหลไป2ทางทางแรกคือไหลไปก้าวไกลขอบคุณครับพี่สนามบอลขออีกทีนะทางแรกคือไหลไปก้าวไกลและทางที่2ก็คือไหลไปที่พลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นไม่ควรสร้างข้อแม้แต่สิ่งหนึ่งครับชอบมายุ่งอะไรด้วยเผือกอะไรด้วยนี่เผือกสุภาพแล้วนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ควรลาออกจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะไม่สง่างามเพราะองคมนตรีควรจะแยกขาดออกจากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักการเมืองคือเผือกอะมาเรียกร้องขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นแคนดิเดตนายกคงไม่ใช่แค่เผือกนะผมว่ากลัวก็บอกแล้วไงกลัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่สถานพรว่านั่นแหละนะเสร็จแล้วทีนี้ประเด็นมันก็เกิดตรงนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่จำเป็นที่จะต้องลาออกนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนักการเมืองแต่มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าชอบบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่สง่างามต้องไปลาออกพิธานั่นแหละชอบพิธาผู้ซึ่งตอนนี้กำลังหามุมกล้องถ่ายรูปอยู่หน้าสภานั่นแหละไปลาออกซะเพราะอะไรศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีพฤติกรรมซ้อกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปลาออกซะพิธาคนไทยก็เรียกร้องอย่างนี้แหละถูกไหมเพราะนายพิธามีพฤติกรรมซ้อกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปลาออกซะจะได้สง่างามใช่คือว่าตามกระบวนการไงพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมอะไรครับพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมอะไรคุณผู้ชมตอบผมหน่อยมีพฤติกรรมซ้อก่อนบ่อนทำลายไหมไม่มีมีพฤติกรรมยุเด็กให้ไปตายไปเจ็บไปติดคุกไหมไม่มีมีพฤติกรรมจากต่างด้าวมาตั้งลกล่าค้าขายจนรวยเป็นแสนล้านแล้วเนรคุณแผ่นดินที่มันเกิดไหมก็ไม่มีก็ชัดทุกอย่างพลเอกประยุทธ์ขึ้นศาลถูกศาลชี้ไหมว่ามีพฤติกรรมซ้อก่อนบ่อนทำลายก็ไม่มีนะและใครมีฮะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สองครับแล้วเมื่อกี้ช่อเขาบอกว่าพอเขาถามถึงเรื่องของกระแส AI ใช่ไหมคะต้องบอกช่อแบบนี้นะคนที่เขาใช้ TikTok แล้วเขาก็ทำเพลงนี้เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเพลงนี้เขาทำเพราะว่าเขาคิดถึงลุงตู่จริงๆเขาไม่ได้เป็น IO ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองอะไรเลยเขาจริงๆเขาตั้งใจทำเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่ก็ตอนแรกไม่กล้าลงไงตอนแรกเลยประมาณสัก 4-5-6 เดือนที่แล้วกลัวทัวร์ลงกลัว14ล้านเสียงนี่แหละครับเดี๋ยวพอลงไปแล้วก็จะรับไม่ได้แบบนี้นั่นแหละนะมีลุงตู่แล้วเราเห็นลุงป้อมแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเช้านี้ที่พรรคพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยเราไม่อยากพูดเรื่องการเมืองค่ะตอนนี้พูดได้แล้วพ้นพิธีการแล้วพ้นพิธีการนะฮะก็พูดเรื่องการเมืองหน่อยแล้วกันคุณวันอยู่บำรุงนะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐป้ายแดงโพสต์เฟซบุ๊กภาพถ่ายนั่งอยู่ข้างพลเอกประวิตรกับหลักรับประทานอาหารมีคุณวันเนี่ยระบุในแคปชั่นว่าร่วมกิจกรรมกับพรรคพลังประชารัฐครั้งแรกพร้อมทั้งคอมเมนต์ภาพบรรยากาศร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงเนี่ยครับกับพรรคพลังประชารัฐ
ทั้งภาพถ่ายรูปบูภาพสวมกอดกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะมีผู้ใช้ Facebook เนี่ยไปให้กำลังใจด้วยนะนี่ฮะอันนี้เป็นภาพที่คุณวันเองก็ลงเองด้วยเห็นเขามีกระแสข่าวกันนะว่าคุณวันอาจจะได้ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณจ้ำแกลาออกพูดตรงๆเลยคุณจ้ำสกลทีพัทยกุลลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วคุณจ้ำเนี่ยได้ดูแลกรุงเทพมหานครตอนเลือกตั้งปี66ทีนี้พอคุณวันเข้าไปก็มีข่าวลือว่าจะให้คุณวันดูแลคิดอีกทีก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเขาบอกว่าให้รอเรื่องของสถานการณ์การเมืองพระผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามที่จะถามลุงป้อมว่าลุงป้อมหลังจากนี้ไปเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะเป็นยังไงบ้างลุงป้อมก็ไม่ได้ตอบบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะไปที่ปารีสนะคะไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยทิศทางการเมืองของพลังประชารัฐหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเงียบหายไปนานมากคุณชัยวุฒิบอกว่าเดี๋ยวรอแค่วันที่14สิงหาคมเดี๋ยวรอวันนั้นเลยจะเห็นภาพรวมสถานการณ์การเมืองของพลังประชารัฐชัดเจนคราวนี้ต้องรอดูแหละว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของพลังประชารัฐเรื่องของคุณวันอยู่บำรุงสมาชิกใหม่ป้ายแดงของพลังประชารัฐหลายคนนะก็มีการพูดถึงเยอะแหละอย่างคุณนิพิษเองเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความถึงด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรนักปรัชญาเขาบอกกล่าวว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะถูกหักหลังมากขึ้นอย่าประมาทสิงเท่าอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผมเคยถูกคุณเฉลิมอยู่บำรุงแจ้งความที่สน.แสมดำหนึ่งคดีและลูกชายคุณเฉลิมคนหนึ่งเคยฟ้องผมที่ศาลอาญาธนบุรีหนึ่งคดีแต่คุณเฉลิมก้อยลูกชายถอนฟ้องผมไปเราก็สู้กันแบบนักการเมืองในอดีตทำกันจบก็คือจบไม่บาดหมางอะไรเมื่อเสือตัวหนึ่งมายืนคำรามอยู่หน้าปากถ้ำที่สิงเท่าอย่างคุณเฉลิมจำศีลอยู่มีหรือที่สิงเท่าอย่างคุณเฉลิมจะไม่ออกมาจากถ้ำคุณเฉลิมเองก็รู้ว่าเสือตัวนั้นก่อนจะเดินมาถึงปากถ้ำได้สร้างศัตรูรายทางไว้มากมายและเวลาอาจจะเดินทางมาถึงจุดที่ศัตรูของศัตรูคือมิตรแล้วก็ได้อีกคนหนึ่งนะคุณสรวงศ์เทียนทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกชัดเจนเหมือนกับที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเลยบอกว่าคือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่มีนโยบายในการขับใครออกแล้วก็มั่นใจว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เกิดปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยวันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งสสสมาชิกพรรคเพื่อไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานแล้วก็รวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคือเมื่อวานเนี้ยคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็ชัดเจนว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยขอไม่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้อีกนะจะว่ากันไปก็คือหลังจากนี้ไปถ้าจะมีดีเบตถ้าจะมาพูดคุยอภิปรายอะไรในพรรคก็ว่ากันหลังจากนี้แต่ตอนนี้ชัดเจนว่าไม่ได้มีนโยบายในการขับใครออกจากพรรคอย่างเดียวคือลีฟกรุ๊ปออกจากกลุ่มไลน์เท่านั้นค่ะครับผม อันนั้นคือนักการเมืองเขาว่ากันไปแต่ถ้ามุมของคนนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดครับที่เรียกกันว่าจริงๆถ้าสื่อไปให้เวลานิดนึงนะผมว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ที่กระเทือนกระแทกกระทันกระทองมากเลยนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยพอให้สัมภาษณ์เสร็จคุณเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญเจ้าของศูนย์น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชานี่แหละโพสต์เฟซบุ๊กทันทีบอกว่าความขัดแย้งระหว่างนายทักษิณกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยทำให้เข้าใจธรรมชาติคือพอได้เห็นโพสต์ได้เห็นอะไรแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจคนวงการเมืองมากขึ้นคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างถึงคุณเฉลิมอยู่บำรุงแล้วบอกว่ายกย่องนับถือคุณเฉลิมเพราะ 1. คุณเฉลิมและลูกรับราชการและเล่นการเมืองไม่มีประวัติทุจริตคอร์รัปชันและเหตุผลข้อที่2ที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่านับถือคุณเฉลิมคือลูกชายของคุณเฉลิมไม่เคยติดยาเสพติดโอ้โหคุณเดชาบอกว่าถ้าอ่านข่าวนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าคิดว่าการให้สัมภาษณ์นี้คือการเปรียบเทียบโดยนำคุณเฉลิมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในทำนองตีวัวกระทบคราดไปถึงใครคนนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะในโพสต์นี้มีข้อความสะเทือนบ้านจันสองล่าด้วยใครๆก็รู้ว่าบ้านจันสองล่าคือบ้านของคุณวงเล็บนักโทษชายทักษิณชินวัตรนั่นเองดังนั้นเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จึงน่าจะตั้งใจกระทบไปถึงคุณวงเล็บนักโทษชายทักษิณชินวัตรหากย้อนไปไม่นานนักช่วงที่พลตำรวจโทคำนนวิทย์ได้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลภาพและข้อความที่พลตำรวจโทคำนนวิทย์โชว์พร้อมด้วยตัวหนังสือการประดับยศให้กับพลตำรวจโทคำนนวิทย์นั่นก็คือมีวันนี้เพราะพี่ให้
ก็โด่งดังไปการประกาศรู้ทั่วกันว่ามีวันนี้เพราะพี่ทักษิณให้จนกระทั่งต่อมาลงสมัครนายกอบจได้เป็นนายกอบจก็เชื่อว่าจากการสนับสนุนของคุณทักษิณแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนความรู้สึกของสองคนนี้ก็กลายเป็นหลังมือหรือขาวเป็นดำโพสต์ด้านขวามือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็สะท้อนว่าในวงการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรและความจริงคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ชิดนั่นเองคุณเดชายกคุณหมอเดชายก2อันนี้ใช่มั้ยเสร็จแล้วยกพังเพลสุดท้ายฮะสำหรับพวกเรานั่งบนภูดูเสือกัดกันดีนะยังเปรียบสวยนะฮะทั้งกุฏะขาเดี๋ยวขออนุญาตนะวันนี้พี่ถาผมมาดีนะมาแรงชอบอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักไหมใช่ค่ะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนนะคะกับเรื่องดีมีสุขค่ะตอนนี้คุณทรายแล้วก็คุณบีชออนอุมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ